True Move Edge 4G Plus สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เชอร์ค่ะสวัสดีชัดท็อกซ์จีนค่ะมีความสุขในการทำงานกับทุกวันใช่ค่ะเมื่อกี้หลังไมค์มีการคุยปรัชญาในชีวิต ได้ทำมากทำโมอะไรไปแบบหลายบทอยู่เหมือนกันไม่ใช่คือเราแค่จะบอกว่าเด็กๆหรือเยาวชนทั้งหมดทั้งมวลที่นั่งอยู่ตรงนี้เวลาน้องจะยึดใครเป็นไอดอลอ่ะน้องต้องยึดอย่างมีสติอันนี้ถูกยึดอย่างมีสติลองดูซิว่าข้อดีที่เราอยากได้จากเขาคืออะไรใช่อันไหนที่เขาทำไม่ดีไม่ใช่สมมติว่าโอ้โหสมมติเขายึดยึดพี่เจริญเป็นไอดอลนะสมมตินะโอ้พี่เจริญทำนู่นทำนี่นี่เนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยยึดเป็นไอดอลแต่วันหนึ่งสมมติพี่เจริญบังเอิญวันนั้นเกิดแบบเสียสติหรือไปเตะหมาหน้าเซเว่นไม่เอาแล้วไม่ดีภาพไม่ดีไม่เอาแล้วมีเจริญไม่ใช่ละไอ้ดอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินเขาแค่วันนั้นข้อดีอ่ะยึดมาไว้กับเราครับอันไหนไม่ดีก็จงบอกว่าอ๋ออันนี้ไอดอลเราทำไม่ดีเราจะไม่ทำแบบนั้นนี่คือหลักการของยึดความเป็นไอดอลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจงยึดใครไว้สักคนหนึ่งถ้าเกิดหนูหาหลักหาตอไม่เจอนะหนูยึดใครไว้สักคนหนึ่งแล้วหนูจงท่องว่าหนูจะเป็นแบบคนนี้งั้นยึดไปเลยหนูจะเป็นแบบพี่เจริญแล้วเดินตรงไปข้างหน้าอันไหนทำดีเก็บไว้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองไม่ใช่ไปก๊อปเขานะมาประยุกต์ใช้กับตัวเองอันไหนไม่ดีเก็บไว้เหมือนกันแล้วบอกว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นแล้วชีวิตเราจะรุ่งเรืองทุกคนสาธุค่ะวันพระใหญ่เพิ่งผ่านไปใช่ไปทำบุญไปแล้วด้วยแล้วก็ได้บุญใหญ่ด้วยวันนี้กี่วัดวัดเดียวเอาไปวัดเดียวมาไปวัดเดียวแต่ก็ยังดีกว่าบางคนไม่ได้ไปเลยใช่ใช่แต่ที่ไม่สำคัญว่าจะไปวัดหรือไปไหว้ที่บ้านก็ได้จริงไหว้คุณพ่อคุณแม่ถูกนะเห็นไหมสำคัญมีอะไรก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับรักมากมากก่อนที่จะไปช่วงแรกเราไป Facebook แชทกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามีสามช่วงก่อนมีช่วงสามช่วงนะครับช่วงแรกนี่เป็นเดือนแห่งความสูญเสียซึ่งไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยมันสะเทือนนะไม่คือมันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเดือนแห่งการสูญเสียจริงๆนะครับไม่เคยมีเดือนไหนที่มีคนในวงการบันเทิงจากเราไปมากเท่ากับเดือนนี้มาก่อนมากจริงๆตอนนี้6ท่านด้วยกันนะครับเห็นแล้วแบบเหมือนเป็นการเตือนสติไปด้วยในตัวเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่ามีท่านไหนบ้างนะคะเบรกที่2ครับจะเป็นการอัปเดตข่าวจากศิลปินต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เบรกที่3ค่ะวันนี้เรามีแจกบัตรด้วยเดบิซิโอนะคะบอกเลยว่าที่เราเคยพูดไปว่าเราจะแจกวันนี้ค่ะเบอร์ไว้เลยทุกคนจดตรงนี้ค่ะโอมูราเตรเฮเตรเฮเตรดิสตาร์เฮเฮ02-662-4139ค่ะเมมไว้ก่อนเลยนะคะเตรียมเลยเตรียมอย่าเพิ่งโทรเมมไว้คือจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของ Divisio ค่ะซึ่งตอนนี้มีเพลงใหม่ปล่อยมาแล้วแต่ร้องยากอ่ะพี่เจริญพรุ่งนี้ไปต้องฝึกร้องเพราะว่าพรุ่งนี้ไปเป็นพิธีกรให้เขาพรุ่งนี้จะมีงานแถลงข่าวพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นที่GMM Live House Central World นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพบกับหนุ่มๆฝรั่งหน้าตาดีหุ่นแน่นดูหน้าตาแวววาวมากเลยไม่ใช่แค่จะบอกว่าหน้าตาดีแน่นไม่ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้แหละตาก็แพรวๆอย่างนี้แหละแต่วันนี้น่าจะแพรวๆกว่าเดิมหน่อยเพราะวันนี้ใกล้แล้วได้เจอแล้วน่ารักเขาเป็นฝรั่งที่น่ารักมากอันนี้หนูเชื่อ nice มากเพราะดูจากคลิปที่เราดูกันเนาะใช่อุ้ยเรายังหลงรักเลยอ่ะวันนี้มาแจกนะครับใครอยากไปดู DBCO เดี๋ยวรับบัตรไปแล้วเดี๋ยวพี่เจริญจะไปทำหน้าที่พิธีกรงานแฟนมีตติ้งให้ค่ะนะครับก็ฝากพี่เจริญไปแล้วกันมา Facebook Chat เย้ Facebook Chat ตรงนี้ค่ะเฮ้ยถามว่า ถามชาวท็อกทูทีนว่าครับมีศิลปินหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรที่ชาวช็อกทูทีนอยากจะดูอยากจะชมอยากจะแบบเฮ้ยอยากดูคอนเสิร์ตคนนี้คอนเสิร์ตเดียวผมเคยพูดหลายครั้งแล้วตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะค่ะคอนเสิร์ตข้างบนมีการทะเลาะเล็กน้อยข้างบนบอกเซเลอร์จูปิเตอร์พูดก็พูดผิดไม่ผมจะบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผมมีความรู้สึกว่าต่อให้บัตรแพงแค่ไหนผมจะซื้อแพงที่สุดคือวินนี่ฮูสตันเฮ้ยคอเดียวกันเลยไม่ผมพูดจริงๆมีแนวโน้มเหมือนเขาบอกว่าจะมาไทยจริงๆน่าจะตุลาหรือธันวา จริงๆหยุดวินนี่ฮูสตันคือผมเอ้ยไม่ใช่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 
ในหัวมองไปเป็นคิดไปเป็นซิลินดีออนทานโทษขอโทษแทนแอนด้วยวินนี่คุณต้นเสียชีวิตไปแล้วอันนั้นเราไม่พูดถึงใช่ใช่หมายถึงว่ามีแนวโน้มว่าคือเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าบัตรจะแพงแค่ไหนผมก็จะซื้อเพื่อจะไปดูให้ได้แต่ซีลีนดิออนเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลายต่อหลายคนอยากไปดูเธอมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาจริงๆที่แอนบอกถ้ามาจริงๆที่แอนบอกนะครับถล่มเสียเถอะจริงๆคือเสียเงินดูเถอะคือระดับโลกต้นๆของโลกแบบนี้ดูเถอะระดับโลกจริงๆเพราะว่าโชว์แต่ละโชว์ที่เขาคิดมาค่อนข้างแบบเป๊ะมากๆแต่อีกหนึ่งคนที่อันว่าถ้าเขามาจริงๆยอมขายบ้านขายรถ ไม่ แต่ว่าอย่างซีลินดิออนเนี่ยผมไม่รู้จักเธอจนกระทั่งไททานิกนะจริงจนกระทั่ง My Heart Will Go On รู้จักเพลงนั้นเหมือนกันผมถึงรู้จักซีลินดิออนแล้วกลายเป็นว่าพอเรารู้จักปั๊บย้อนกลับไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เพลงในโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ๆโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาอาจจะคนละแนวกับวินนี่ฮูสตันเลยแต่ระดับโลกเหมือนกันเรื่องความสามารถเขาดีมากเขาเท่มากอยากดูซีลีนดิออนอยากดูวินนี่ฮูสตันแล้วน้องๆแหละครับอยากดูใครส่งมาได้เลยนะครับมาวันนี้ดีกว่านะครับผมเริ่มแรกเลยเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะเล่าสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องอัปเดตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนกรกฎาคมที่เป็นเดือนแห่งความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงครับมีการร่วมอาลัยดาวร่วงลับกลับฟากฟ้าซึ่งแน่นอนครับว่ามีดาราระดับอาวุโสหลายท่านที่ตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของวัฏจักรของชีวิตเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันก็ต้องเกิดกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันต้องเกิดกับทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดือนนี้บังเอิญว่าเกิดกับคนในวงการหลายคนเยอะไปหน่อยคนแรกครับก็คือยายอีทศรีนาถโพธิเวศครับย้อนประวัติคุณยายอีทกันสักหน่อยนะครับก่อนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเคยรับราชการที่กรมศิลปากรมาก่อนต่อมาปี2498ได้รับการชักชวนเฮ้ยอีท มาเล่นละครกันไหม นี่คือคำชักชวนนะครับมาเล่นละครกันไหมคือดึกเสียแล้วเรื่องดึกเสียแล้วออกอากาศทางช่อง4บางขุนพรหมซึ่งเป็นทีวีช่องแรกๆของเมืองไทยช่องนี้หลายคนรู้แน่นอนเหมือนเป็นเปิดวงการเลยถูกต้องถูกต้องจากนั้นก็มีผลงานออกมามากมายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สร้างผลงานสุดท้ายกับบทบาทเป็นอาม่าในซิทคอมเรื่องเฮ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 ้ยอันนี้ใครๆก็รู้จักนะซึ่งซิทคอมนี้เป็นซิทคอมที่ยาวนานมากว่า15ปีผมเคยคิดว่าผมอยากจะรับงานซิทคอมแบบนี้ยาวนานถึง15ปีทำงานกันยาวๆครึ่งชีวิตเลยนะพี่เจริญแล้วผมก็เชื่อว่านักแสดงที่อยู่กับซิทคอมเรื่องเฮงๆเนี่ยคงจะรักคุณยายมากๆเพราะคุณยายเล่นเป็นอาม่านะครับจริงๆเดินไปที่ไหนเราก็จะหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องเรียกคุณยายอีทว่าอาม่าถูกต้องคุณยายอีทถึงแก่กรรมอย่างสงบครับเมื่อเวลาตีสองของเช้าวันที่5กรกฎาคมรวมอายุแล้ว89ปีครับมีการสวดอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพวรวิหารนะครับนี่คือท่านแรกส่วนท่านที่สองครับป๋าเดียชุมพรครับเป็นนักแสดงอาวุโสข้ามวัยในวงการมากว่า50ปี มีผลงานแสดงออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครทีวีมากกว่า100เรื่องเรื่องแรกที่ผมรู้จากคุณอาคือเรื่องดาวพระศุกร์นี่แหละครับผมทันแอนไม่ทันใช่ไหมแอนไม่แน่ใจเวอร์ชันของคุณอาเป็นพี่กบปะคะกบสุวรรณนี่ทันที่เป็นปลาลูกหัวใจทันปะทันผมก็ทันผมดีใจที่ผมได้ดูนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องผู้กองยอดรักมนต์รักลูกทุ่งทายาทอสูรโดยป๋าเดียได้ปรากฏผลงานชิ้นสุดท้ายในบทรับเชิญจากละครเรื่องขุนกระทิงทางช่อง7เมื่อปีที่แล้วครับ2559เป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นที่เคารพรักของคนในวงการครับก่อนหน้านี้ป๋าเดียนะครับได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าป๋าของเรามีอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบตันและก็ยังคงพักรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่10กรกฎาคมครับพี่หนุ่มศรรามซึ่งเป็นลูกชายได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าป๋าเดียถึงแก่กรรมแล้วรวมอายุ78ปีพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นในวันที่พิธีรดน้ำศพนะครับก็คือเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้10กรกฎาคมตอน4โมงเย็นนะครับแล้วก็สวดอภิธรรมเวลา6โมงครึ่งณศาลาปิยชาติวัดสะเกษราชวรมหาวิหารครับนี่คือท่านที่2ครับท่าน
ที่3ครับป้าติ่งพิมพันธ์บูรณพิมพ์ครับเป็นบุตรสาวของคุณสุพันธ์บูรณพิมพ์นักแสดงแล้วก็พุ่มกับอาวุโสเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องปราสาทในนามลาวเรืองนะครับแสงทองผลงานกำกับของเปียกโปสเตอร์ปี2518ซึ่งเรายังไม่เกิดกันเลยนะครับได้รับรางวัลดาราตุ๊กตาทองสาขาตลกหญิงยอดเยี่ยมจากวิวาไฟของพงษ์สุรีภาพยนตร์ครับเมื่อพ.ศ.2530ครั้งบอดในวงการมีผลงานละครหลายเรื่องเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนๆบทบาทเป็นป้าชื่นจากละครเรื่องทองเนื้อก้าวนั่นเองทองเนื้อก้าวเคยได้ยินใช่ป้าติ่งนี่เป็นที่รักของลูกหลานในวงการมากๆผลงานล่าสุดที่ฝากไว้ก็คือละครเรื่องเลือดมังกรตอนสิงครับรับบทเป็นอมุยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาวงการได้สูญเสียป้าติ่งไปด้วยความสงบในโรคของชรา ซึ่งก็เป็นวัฏจักรของชีวิตนะครับในวัย71ปีครับพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะครับจัดที่จังหวัดขอนแก่นวัดป่าธรรมอุทยานชาปนกิจในวันที่16กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงตรงครับส่วนอีกหนึ่งท่านที่เป็นดาราอาวุโสนะครับก็คือลุงสุภักปิติธรรมครับลุงคนนี้แน่นอนเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วรับบทหลวงตาในละครหลายเรื่องคือคุณลุงจะรับบทเป็นหลวงตาหรือเป็นพระแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับคือคุณลุงได้โพสต์ข้อความในพันทิปไว้ว่าเป็นหลานคุณลุงนะครับโพสต์ข้อความในพันทิปไว้ว่าดาราอาวุโสลุงสุภักษ์เสียชีวิตเมื่อวันที่2กรกฎาคมมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาะนะครับโดยลุงได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในเวลาตี3ครับวันที่2กรกฎาคมแล้วก็มีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่6กรกฎาคมครับโดยหลานชายบอกว่าต้องขออภัยที่เข้ามาแจ้งข่าวในกระทู้เก่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงก็เนาะผ่านมาหลายปีมากแล้วนะครับที่ไม่ได้ติดต่อใครก็มีการแจ้งข่าวให้ได้ทราบก็เป็นดาราอุโสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่มีเท่านี้นะครับไม่เท่านี้ค่ะในส่วนของดาราอุโสผมอัปเดตไปหมดแล้วแต่ว่าเดือนนี้ยังคงมีการสูญเสียกันอย่างต่อเนื่องก็คือเราจะมาต่อกันที่มาต่อกันที่เรื่องราวของพี่แหวนทิติมาที่หลายๆคนทราบกันดีว่าเขาเป็นนักร้องรุ่นแรกๆที่เป็นสายร็อกเป็นร็อกเกอร์หญิงคนแรกร็อกเกอร์หญิงคนแรกแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเพลงตั้งแต่ปี2527ซึ่งนานมากๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไวระเริงค่ะต่อมาพี่เต๋อเรวัตเพลงประกอบไวระเริงนี่นะผมบอกเลยว่าเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำผมตลอดเวลาเนาะทุกคนจะจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ทุกคนจะรู้ว่าเนื้อเพลงเนี่ยจะพูดถึงนิ้วทั้ง5นิ้วร้องยังไงสิโอ้โหเดี๋ยวนะผมจำเดี๋ยวผมร้องผิดเดี๋ยวผมจะเอาว่าไปหาฟังกันอย่างนี้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับว่ามือทั้ง 5ของเราเนี่ย อย่าไปเปรียบเทียบมันนิ้วของนิ้วทั้ง5โป้งชี้กลางนางก้อยมันมีหน้าที่ของมันเพลงชื่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเพลงที่ไม่มีขายในไอจูนแปลกมากไม่มีขายในไอจูนไม่เพลงเก่าแค่ไหนก็มีแต่เพลงนี้ไม่มีแล้วเพลงนี้นะเป็นเพลงที่พี่แหวนเลือกไปร้องเพลงในงานครบรอบคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของไมโครด้วยแล้วเป็นเพลงที่มันแล้วก็ร็อกที่สุดค่ะไม่เอาไว้ร้องเดี๋ยวผมร้องผิดเนื้อมันผิดเอาไว้เดี๋ยวไปลองหาฟังกันดูนะคะกับเพลงไวระเริงต่อมาหลังจากนั้นค่ะพี่เต๋อเรวัตได้ชักชวนนะคะให้พี่แหวนทิติมามาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดแกรมมี่ซึ่งพี่แหวนเนี่ยเป็นนักร้องในแกรมมี่คนที่4ที่ได้ออกอัลบั้มแล้วก็มีอัลบั้มกว่า10อัลบั้มด้วยกันคือเรียกว่าผลงานแต่ละเพลงนี่โหโดนใจจริงๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพี่แหวนทิติมาค่ะได้ตรวจพบเชื้อมะเร็งนะคะที่มะเร็งเต้านมผมฟังสัมภาษณ์ของพี่แหวนอยู่นะครับพี่แหวนบอกว่าพี่แหวนเตือนสติทุกคนเลยผมดูคลิปนี้นะตอนหลังจากที่พี่แหวนเสียชีวิตแล้วนะครับพี่แหวนเขามาเล่าตอนนั้นคือพี่แหวนหายแล้วตอนที่ผมดูคลิปนั้นน่ะคือพี่แหวนหายแล้วใช่แล้วก็เป็นการให้คีโมครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็เลยสีหน้าดูสดใสมากออกมาให้สัมภาษณ์โดยการบอกว่าถ้าเกิดสัวสาวๆคนไหนที่คลึงเต้านมตัวเองแล้วเจอก้อนเนื้อถ้าเจ็บจงดีใจไว้เลยว่าไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคลำเจอก้อนเนื้อแล้วไม่เจ็บเลยแล้วมันกลิ้งไปกลิ้งมาได้จงรีบไปหาหมอโดยด่วนนี่คือข้อเตือนเล็กๆของสาวๆทุกคนบนโลกนี้ครับคือบางทีมันอาจจะดูเป็นเรื่องน่าอายนะแต่สาวๆควรรู้ต้องจับ
ควรรู้ต้องเช็คตัวเองพี่แหวนบอกว่าเวลาอาบน้ำอ่ะมันไม่แปลกอยู่แล้วที่เราจะต้องถูสบู่ตัวเองต้องจับทุกครั้งถูกมันเป็นอย่างนั้นน่าสำคัญนะผู้หญิงควรรู้ไว้นะคะแล้วก็อย่างที่พี่เจริญพูดไปพอมะเร็งเต้านมทราบแล้วก็รักษากันไปจนหายแล้วหายแล้วก็ไปตรวจพบเชื้ออีกเป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยผมงงมากอ่ะใช่แล้วก็ลามไปที่ลำไส้จนทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดโทรมจนเมื่อวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะวงการบันเทิงก็เลยได้สูญเสียนักร้องคุณภาพอย่างพี่แหวนทิติมาไปครับคือเรียกว่าหลายๆคนตกใจแล้วก็ช็อกมากเพราะว่าคิดว่ากำลังจะดีอยู่แล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาเล่าบรรยากาศในวันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่ในวันเมื่อวานนี้เมื่อวานให้ฟังด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีคอนเสิร์ตรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีที่ทุกคนได้ทำให้พี่แหวนก่อนหน้านี้ที่จะมีรวบรวมรายได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่เอาไปช่วยพี่แหวนก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเมื่อวานรายได้ในการจำหน่ายเสื้อค่ะเรามีเราเนาะก็เหมือนกับว่าจะเอาให้น้องปันซึ่งเป็นตัวแทนนะครับในการมอบเงินนะครับค่ะซึ่งพี่แหวนเนี่ยนะคะก็ได้จากไปในอายุ54ปีค่ะและวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะรดน้ำศพไปแล้วเรียบร้อยนะคะสวดอภิธรรมศพนะคะวันที่16อ๋อแล้วจะชาปนกิจศพในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดธาตุทองค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแฟนๆพี่แหวนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราก็ไปร่วมส่งพี่แหวนพร้อมๆกันได้นะครับใช่ค่ะยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกไปต่อที่คนนึงค่ะหลายๆคนรู้จักวงไฮร็อกแล้ว รู้จักอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งพี่เต้ยไฮร็อกของเรานี่นะคะก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะหรือว่าคุณกิตติศักดิ์เจริญคงซึ่งเป็นศิลปินวงร็อกรุ่นใหญ่ในตำนานนะคะยุค90ที่ได้สร้างความสุขสร้างเสียงเพลงให้กับชาวร็อกทุกคนให้วงการชาวไทยเนี่ยได้ทราบถึงการแบบร็อกจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็คือวงนี้เลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะได้มีการล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่นานหลายเดือนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพี่เป้ไฮร็อกค่ะได้รวมกับเพื่อนๆศิลปินเนี่ยนะคะจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้นะคะนำเงินไปรักษาโรคมะเร็งของพี่เต้ยซึ่งแฟนเพลงเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้กันเยอะมากๆแต่ในเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวงการเพลงร็อกก็ได้สูญเสียคุณเต้ยไฮร็อกไปนะคะด้วยอาการสงบเมื่อเวลา22นาฬิกานะคะอายุประมาณ25ปีค่ะ52ขออภัยแทนแอนค่ะขออภัยค่ะได้เสียอายุไปเมื่ออายุ52ปีนะคะซึ่งมีพิธีสวดอภิธรรมศพไปแล้วนะวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์นะคะถนนสุขสวัสดิ์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านนี่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักดีเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดาราในวงการตลกดาราตลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นน้องสาวด้วยใช่ค่ะของพี่หม่ำจกมกนั่นเองซึ่งนั่นก็คือพี่แววจกมกนะคะหรือพี่แวววาวที่เรารู้จักกันโหคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นเมื่อไหร่เราก็จะได้ความแบบสนุกสนานเห็นแล้วก็จะสร้างรอยยิ้มเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะพี่แววได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนตกใจถือเป็นวันที่ครอบครัววงคำเหลาเนี่ยได้สูญเสียพี่แววจกมกไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะก็กำหนดสวดน้ำศพนะคะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมเวลาที่ผ่านมานะคะ4โมงที่วัดคงคาบางใหญ่ศาลา4นะคะซึ่งวันสวดอภิธรรมศพนะคะก็จะมีในวันที่10ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็วันชาปนกิจศพนะคะในวันที่15กรกฎาคมนี้เวลา15โมงเย็นครับเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดที่เราพยายามรวบรวมมาคือจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม Talk to Teen น่ะผมจะบอกแค่ว่าทอล์กทูทีนเราพยายามจะหาข่าวที่ตอนเย็นๆเราฟังแล้วเรายิ้มเรายิ้มแล้วก็เรามีความสุขเรื่องแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้อยากนำเสนอเลยเราไม่ได้สันทัดและเราก็รู้สึกว่าเราอ่านไปเราก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับตะกาบเขาไม่เขารู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆจะบอกแค่ว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่อยากจะเอามาบอกน้องๆเยาวชนทุกคนทั้งหมดเลยความดีถึงแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วอะความดีจะยังคงอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปนี่สำคัญมากทุกคนจะลึกถึงเราครับจงเป็นคนดีในหลวงท่านสอนตลอดจงเป็นคนดีไม่จำเป็นจะต้องปิดทองหน้าพระตลอดเวลาในหลวงรัชกาลที่9สอนเรามาตั้งแต่เด็กประโยคนี้ผมจำขึ้นใจมากๆถ้าเกิดไม่มีคนปิดทองหลังพระ
องค์พระทั้งองค์จะสวยได้อย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอย่าทำดีแต่ข้างหน้าค่ะเมื่อไหร่จงทำดีจงเป็นคนดีคิดดีแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีเองซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้พูดไว้ว่าการทำดีอ่ะอาจจะยากหน่อยใช่การทำดีเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคือยากเพราะว่ามันต้องสู้กับจิตใจแต่มันไม่ยากเกินถ้าเราทำได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเอาชนะตัวเองได้ถูกต้องนะครับเหมือนกับที่ศิลปินทั้งหมดที่เราอัปเดตไปครับเมื่อความดีเขาเยอะความดีเขาล้นเหลือเกินแม้กระทั่งเขาจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีคนรวบรวมในส่วนของกำลังรวบรวมแรง มาทำอะไรเพื่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวดีๆมากถูกต้องนั่นก็คือคอนเสิร์ตรำลึกแหวนทิติมาที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ทองหล่อนั่งเล่นนะครับก็จะมีคนมีคนไปเล่นสดมีคนไปร้องเพลงเต็มไปหมดศิลปินในวงการบันเทิงมวลเยอะมากจริงเยอะมากจริงๆนะครับผมกว่าร้อยชีวิตไม่จำกัดค่ายจริงเมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกดีมากค่ะไม่มีค่ายไม่มีคำว่าค่ายมาแบ่งตรงกลางเลยจริงจริงจริงทุกคนมานะครับคือจะบอกว่าทองหล่อเล่นสดเนี่ย คือทุกคนไปอยู่กันที่นั่นร่วมร้องเพลงร่วมรำลึกนะครับพร้อมกันกับรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเราร้านทองหล่อเล่นสดซึ่งเป็นโครงการของการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อพี่แหวนโดยเฉพาะรายได้ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าปันจะนำรายได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชเนื่องจากว่าผู้เป็นแม่รักโรงพยาบาลแห่งนี้มากเพราะว่ารักษาที่โรงพยาบาลเริ่มต้นก็รักษาที่นี่อย่างที่บอกว่าหายก็หายจากที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันไปเป็นมะเร็งกระดูกได้ยังไงคืองงจริงๆหนูว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเชื้อมันอาจจะแพร่ไปแล้วหรือเปล่าคือเอาจริงผู้ฟังมะเร็งนี่ต่อให้เป็นแบบเล็กมากๆเราก็ไม่รู้จริงๆนะคือเราก็ไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะครับอยู่ที่เราดูแลตัวเองใช่ค่ะคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่ตอนจริงๆอ่ะเขาลงทะเบียน5โมงเย็นก็มีการขายเสื้อนะมีการขายเสื้อเรามีนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มตอน5โมงเย็นแต่คอนเสิร์ตอ่ะเริ่มตอน1ทุ่มนี่มีการขายเสื้อด้วยน่ารักมากเลยอ่ะนี่กี่ค่ายแล้วล่ะน้องเบนจีตรงกลางคือพี่ปูจากช่อง3แล้วก็มีพี่เป๊ปนะผู้จัดละครช่อง True For You นะครับก็ทั้งหมดก็ไปร่วมกันมีพี่รัชชาอะไรไปด้วยเยอะแยะมากเมื่อวานนี้จริงๆผมก็ต้องไปด้วยติดงานใช่ไหมมันไปไม่ทันจริงๆผมไปไม่ทันจริงๆผมเสียดายมากแต่ผมฝากซื้อเสื้อไปแล้ว300บาททุกไซส์ราคาเดียวไม่หักค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดมอบให้น้องปันแล้วน้องปันจะมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจมากๆคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเสร็จสิ้นตอนตีสองครับค่ะหูที่สองคอนเสิร์ตครั้งนี้เสร็จสิ้นตอนตีสองเพลงกว่าร้อยเพลงทั้งเพลงพี่แหวนเพลงของเพื่อนซีพี่แหวนเพลงทุกเพลงที่ศิลปินขนกันมาเพื่อสร้างความสุขครั้งสุดท้ายส่งมอบอะไรแบบนี้ให้กับพี่แหวนขึ้นสู่สวรรค์นะครับบรรยากาศคึกคักมากอบอุ่นมากก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีเพลงหลายเพลงที่เริ่มต้นร้องในงานนี้ให้ได้คอนเสิร์ตครั้งนี้ปันขึ้นไปร้องเพลงนี้ครับ Sometime When We Touch Sometime When We Touch ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้อมตะอยู่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แหวนใช้ประกวดร้องเพลงและทำให้พี่แหวนชนะการประกวดด้วยเพลงนี้โอ้โหจุดเกิดเลยนะยิ่งไปกว่านั้นเพลงนี้ยังทำให้พี่แหวนได้พบกับปุ๊กกรุงเกษมซึ่งเป็นสามีของพี่แหวนด้วยค่ะระหว่างที่ปันร้องเพลงอยู่บนเวทีพี่ปุ๊กหรือว่าลุงปุ๊กนะครับก็ขึ้นมาให้กำลังใจลูกสาวถึงแม้บนเวทีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอะไรแต่สิ่งที่รับกลับมาก็คือพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีให้กับแหวนทิติมาสุตสุนทรครับจริงๆเพลงแรกนะเพลงแรกนะยึกยักยึกยักร้องยังไงร้องสิยึกยักเธอนั่นแหละที่ยึกยักนี่ใช่ไหมยืนยันทั้งที่ใจจริงจังยึกยักทำไมทั้งที่ใจเต้นตึงตังอยากจะหยุดยั้งหรืออย่างไรหุ้ยเชื่อป่าว่าจริงๆมีหลายเพลงมากที่เรารู้จักแต่เราไม่รู้เป็นเพลงพี่แหวนเพลงเนี้ยผมร้องได้เป็นเพลงแรกของพี่แหวนจริงปะเนี่ยแล้วผมมีแดนเซอร์ขึ้นไปเต้นบนเวทีผมไปยืนกอดผมอยากเต้นผมพยายามร้องเสียงดังพี่แหวนสนใจผมพี่แหวนก็ไม่มองพี่แหวนเขาก็ต้องสนใจรอบๆไงเขาจะมาสนใจพี่คนเดียวมันก็ไม่ได้ตอนนั้นมันเด็กแล้วตะโกนผมจำได้ดีว่าสุดเสียงเลยใช่ไหมพี่แหวนลงไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่โรงแรมเจบีโอ้โหจำได้ขนาดนั้นเป็นโรงแรมดังผมไปย้อนไปกี่ปีย้อนไปก็ตั้งแต่ปีเนี่ยอัลบั้มแรกอ่ะ27อ่ะ27อ่ะโอเคโอเคย้อนกลับไปใช่ป่ะผมไปเกาะข้างเวทีอ่ะครับผมผม
อยากทุกคนก็ร้องเพลงผมจะร้องให้พี่แหวนสบตาเหมือนคนอยากให้ศิลปินสบตานิดเดียวแต่ด้วยความว่าเสียงตอนนั้นละเสียงไม่ดังอ่ะอาจจะเด็กด้วยแหละจนทุกวันนี้คือตะโกนให้จนชินแล้วว่าต้องได้ยินอ่ะถ้าวันนี้อาจจะได้ยินพี่แหวนยึกยักพี่แหวนก็ไม่มองโหเราไม่เศร้านะแต่เราอยากเต้นดูหลายๆคนไงเอาเต้นตรงนี้ก็ได้1 2 3ยึกยักเชิญนั่นยึกยักเต้นแล้วก็เพลงจากวันนั้นถึงวันนี้จำได้แล้วมือคนเรามีนิ้วที่ยาวสั้นไม่เท่ากันแตกต่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นี่ล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้ร้องเพลงอะไรนะจะอะไรนะเพื่อจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นคนนี้แอนคัฟเวอร์ลงไว้โอ้โหร้องแล้วไม่ได้เห็นแล้วน้ำตาไหลเห็นแล้วเห็นแล้วคือแบบร้องไป2รอบที่อัดไว้คือร้องไม่ได้รอบที่3เลยร้องได้แบบฮึบให้พี่แหวนคิดถึงพี่แหวนอาจจะเป็นคนนี้เป็นเพลงสร้างชื่อของพี่แหวนเหมือนกันครับพี่แหวนเคยเอาไปร้องกับพี่เบิร์ตในอัลบั้มขนนกกระดอกไม้ผมจำได้แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเอาไปประกวดเยอะมากเพลงเพราะว่ามันใช้พลังเสียงพี่เจริญใส่หูหน่อยข้างบนบอกใช่มันหลุดเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ร้องเพลงแล้วมันหลุดอ๋อเราเต้นแรงไงเออโอเคเราไปเพลงก่อนไหมดีพักแป๊บนึงหนึ่งงานจากพี่สแตมอภิวัตของเรา The Devil เดี๋ยวกลับมาครับTrue Move Edge 4G Plus กุ้มใจกับออฟฟิศนี้ทำไมอ่ะเวลาจัดรายการเสร็จใช่ป่ะแล้วเรารีบๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีสครงสคริปต์วางทับมือถือไว้ก็เลยลืมมองไม่เห็นมือถือไปเปลี่ยนชุดกลับออกมาโทรศัพท์ก็หยิบเอากลับไปนู่นนี่นั่นลูกค้าเจริญส่งรูปไปพี่หน่อยจะส่งงานเปิดมาทำไมไม่มีรูปเราเลยวะเต็มเลยเต็มฟีดเลยทำไมมีรูปเราอยู่ไหนทั้งหมดคือรูปของทีมงานบ้าบอรวมหัวกันผมว่า Apple น่ะผิดApple ไม่ควรทำให้เราสไลด์แล้วก็ถ่ายได้เว้ยมันง่ายไปเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่รูปมันมีอะไรคลิปมีคลิปด้วยหรออัดกันแล้ แล้วก็มีมั่นใจในหุ่นตัวเองทีมงานมั่นใจเซ็กซี่ไม่ก็เห็นพี่เจริญออกกำลังกายหรือเปล่าต้องการดูหุ่นอะไรอย่างนี้เปล่าไม่อ๋อไม่มันไม่ได้อับอายมันไม่ได้กลัวว่าพี่จะไปโพสต์ต่อไม่มันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดีอ่ะระวังให้ดีไม่แน่ภาพต่อไปจะมีหนูเล่นด้วย ไม่เอาไม่เราพูดเลยไม่โอเคน้องพี่ที่เป็นไอดอลเธอเด็กใหม่โอเคเธออย่าลืมแล้วกันอย่าระวังของตัวเองไว้แล้วกันเธออย่าลืมแล้วกันโอ้ยตายเอาพักเรื่องนี้ไปต่อที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยใน YouTube ที่แบบยอดวิวที่พุ่งทะลุที่สุดก็คือจัสตินบีเบอร์และก็โดนโค่นไปด้วยกังนัมสไตล์แน่นอนเดี๋ยวกังนัมสไตล์ตึงเดี๋ยวทำไมมันดูปองชื่อกันทั้งเราแล้วก็ทั้งพี่ด้วยพอลงกันแล้วมันไม่ได้เลยบีทบ็อกซ์โอเคไม่โอเคผมว่านะสักวันนึงนะถ้าเกิดมีผมคาดหวังให้เป็นพี่โจอี้บอยว่าทำเพลงจังหวะที่มันโจ๊ะโจ๊ะแล้วมันไปโดนใจคนทั้งโลกอ่ะผมคาดหวังว่าให้3ชาติเรามันไปถึงโลกไปไกลแผ่ผมว่าถ้า3ชาติเราไปนะรับรองมันจริงเพราะว่าขนาดเราไม่ได้เลยนะผมขอให้มีใครสักคนนึงเถอะทำ3ชาติไปให้แบบโค่นหน่อยกำลังจะต้องทำซิงเกิลหรือยังไงเอาจัดทีเดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันเอ้ยแต่เพลง3ชาติอยู่ในใจจริงๆจัดต่อที่ YouTube Justin Bieber โดนโค่นด้วยกังนัมสไตล์ครับตอนนี้กังนัมสไตล์ค่ะโดนโค่นไปแล้วกับเพลง See You Again ของ Wiz Khalifa ล่าสุด Wiz Khalifa รู้ไหมว่ายอดวิวเขาเนี่ย Oh my godแตะไปที่ 2.8 พันล้านวิวพูดจริงปะเนี่ยจริงๆหนึ่งในนั้นไม่มีผมนะ 2,800 ล้านวิวอะคือหนึ่งในนั้นอะไม่มีผมนะทำไมอะเพราะผมยังไม่ได้เคยกดไปดูเพลงนี้เลย It's been a long day ไม่ผมเราอาจจะเคยเพลงอะได้ยินแต่เราไม่เคยกดเข้าไปเพราะอะไรเพลงนี้ทุกคนต้องได้ยินอยู่แล้วเพราะเป็นเพลงที่เราขนาดเราไม่รู้จักกับดารานักแสดงมีการส่วนตัวเราไปดูเรื่องนี้เรายังน้ำตาจะไหลใช่คนลุกคนพองกันไปซึ่งยอดวิวดูสิคุณแต่เราไม่ได้กดไปดู MV แค่นั้นเองใช่ๆแต่ยอดวิวเขาเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบ
ป็นอันดับต้นๆเลยที่คนเปิดไปปุ๊บจะต้องเจอเพลงเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็เหมือนว่าจะโดนโค่นอยู่เหมือนกันนะเอาใครจะโค่นอีกอะเหมือนจะมีคนโค่นอีกนะคือเป็นเพลงของอะไรอะของลุยส์ฟอนซีDespacito ที่ featuring กับ Justin Bieber เหรอ Despacito Despacito เนี่ยอย่างเงี้ยคืออันนี้เนี่ยเขาลงมา7เดือนนะยอดวิวเขาก็แบบ 2.5 พันล้านวิวคือเมื่อกี้ 2.8 ใช่ป่ะนี่ 2,500 คือเพลง 2.5 คือเพลงเมื่อกี้จาก Fast and Furious ใช่ค่ะคือเป็นเพลงที่แบบดูฟังแล้วมันทัชมันทัชในความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการสูญเสียใช่แล้วก็ที่สำคัญคือจะบอกว่าพระเอกคนนี้เขาอยู่ในใจเรามานานมากแล้วเนาะแล้วเป็นเรื่องที่เขาไม่น่าที่จะจากไปด้วยอายุถูกเท่านี้แล้วบวกกับหนังไปนิดนึงบวกกับหนังที่มันกินใจคนทั้งโลกอยู่แล้วเพลงนี้ก็เลยไม่น่าจะแปลกที่มันจะสามารถแบบยอดวิวขนาดนี้แต่ Despacito ร้องอีกทีสิ Despacito ตึ๊บ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 ไม่จะบอกว่าเพลงนี้จะบอกว่าเพลงเนี้ยจริงๆอ่ะมันดังมานานมากแล้วมันเป็นเพลงที่ไม่มีจัสตินบีเบอร์นะเอ้าหรอน้องไม่รู้ลูอิสเนี่ยเขาร้องไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วหรอคือมันดังมันดังในโซนประเทศของเขาอ๋อเหมือนเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือดังบ้านเราอ่ะดังมาอยู่ก่อนแล้วแต่ฝรั่งไม่รู้เรื่องถูกแต่พอจัสตินบีเบอร์เอาหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไปฟีเจอริ่งมาทำใหม่ดังขึ้นมามันเป็นอย่างนั้น 2.5 พันล้านวิวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อสุดยอดจริงๆค่ะก็นี่แหละค่ะข่าวของ YouTube บอกว่าเราเนี่ยเราลองทำคอฟเวอร์กันบ้างมั้ยฟีเจอริ่งกันเราลองไปสู้กับเขา 2.5 พันล้านวิวเอา200ให้ถึงก่อนเอา25วิวก็พอแล้วทำไมถึงขอ25วิวเท่านั้นเองไปกดดูให้หน่อยมาถึงข่าวนี้ดีกว่าครับเป็นข่าวของจีดากอนบ้างนะครับจีดากอนแน่นอนครับว่าเพิ่งมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไปเลยแฟนๆหลายคนไปรู้ไหมว่าไม่น่าเชื่อว่าจีดากอนนี่จะสามารถแบบเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่ไม่ชอบดูคอนเสิร์ตเกาหลีให้ไปดูจีดากอนได้จริงคนเยอะมากดึงดูดคนที่ไม่เคยจองบัตรมาก่อนให้จองบัตรได้จริงคุณพระคุณเจ้าจีดากอนคือปรากฏการณ์มากจริงๆแต่ว่าถามว่าจีดากอนเป็นแนวผมไม่ผมไม่ได้ชอบแนวอันนี้ก็ไม่ใช่แนวเหมือนกันไม่ได้ชอบแนวนี้แต่ด้วยความที่เขามีสไตล์ที่มันโคตรชัดเจนชัดเจนจริงๆสไตล์ที่ชัดเจนไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแล้วก็ฟีลฟาร์มด้วยตัวเองอ่ะถูกเขาทำเพลงเขาเกิดได้โดยที่ไม่ต้องง้อใครใช่เขาแต่งเพลงเองเขาทำรู้นี่เขาโตได้ด้วยตัวเขาเองมัน amazing นะครับซูเปอร์สตาร์อย่างจีดราก้อนกลับมาอีกครั้งครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้จีดราก้อน2017 World Tour ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าจัดที่ Impact Arena วันที่7กับวันที่8คือจัด2วันใช่ค่ะก็ถล่มทลายทั้ง2วันใช่ถล่มทลาย2วันจริงๆมียอดคนดูกว่า 570,000 คนโอ้ my god จากโชว์ทั้งหมด27รอบ13เมืองใน8ประเทศทั่วโลกโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จีดราก้อนได้ให้แสดงให้แฟนได้เห็นถึงตอนที่3ของช่วงชีวิตของเขาในวัย30ปีที่มีชื่อว่าควอนจีหยงนอกจากจะได้มาคอนเสิร์ตแล้วยังมีกิจกรรมฟินๆให้แฟนได้ร่วมสนุกกันด้วยคือ Meet and Greet แบบ Exclusive จีดราก้อนคือนี่งานนี้เขาไม่ต้องใช้ MC เลยนะเขาพูดเองทำเองทุกอย่างพูดเองทำเองทุกอย่างถูกต้องคนเดียวเลยอย่างเงี้ยไม่สนใจเรื่องภาษาด้วยใช่นี่คือเขาแบบแล้วเขาภาษาอังกฤษเขาแข็งแรงมากอยู่แล้วสบายมากมันเวอร์ไวอยู่แล้วนะครับคนที่จะไป Exclusive ได้นะครับก็ต้องมีบัตรชมการแสดงทั้ง2รอบถ่ายรูปตัวเองชูป้ายเขียนว่า I'm ready for #3DragonBK2017 แล้วก็ #act3mode ในที่สาธารณะด้วยลีลาการโพสหรือว่าแต่งตัวที่มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจแซ่บเนาะโอ้โหฉีกขาลืมแล้วโพสลง Instagram โอ้แซ่บก็ดีนะมันเหมือนเป็นแบบกิจกรรมที่ทำให้คนแบบสนุกๆไปทั่วๆคือน้องก็คงอยากแฟนมีตติ้งแหละนี่คือของบ้านเราใช่ไหมชุดไทยเนี่ยบ้านเราสิดูดิโอ้โหแซ่บหัวลำโพงมาเนี่ย เออหัวลำโพงวะนะไม่แต่ต้องยอมเขาจริงๆเพราะว่าในฟีดวัน2วันนั้นน่ะคือแบบจีดากอนทั้งนั้นลายจริงๆนะคะทุกคนไปอยู่ Impact ถือป้ายจีดากอนถือตั๋วนู่นนี่แล้วบรรยากาศที่เขาถ่ายคลิปมาให้ดูนะค่ะคนโคตรเยอะคนแน่นแบบ
แน่นจริงๆไม่มีอนุที่ว่างเลยอ่ะมันเหมือนกับฟีลลิ่งที่ผมไปดูซูเปอร์จูเนียร์ตอนนั้นอะที่เราเห็นไฟสีฟ้าเต็มไปหมดเหมือนกันชีดราก้อนเราเห็นไฟสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแน่นยินดีด้วยดีใจด้วยหวังว่าเขาจะมาอีกนะเพราะถ้ามาอีกนี่คนไทยก็พลิกกายกระไปอีกไปอีกนะคะแต่รอให้เก็บตังค์สักนิดนึงก่อนเว้นทุ่งนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะคอนเสิร์ตอะไรถี่ยิบเหลือเกินใช่ทำงานแบบไม่ไหวแล้วโอ้คอนเสิร์ตต่างประเทศนี่ทุกคนหยอดกระปุกกันไม่ทันจริงๆแต่เอชิรันนี่จะมาอีกใช่คือเนี่ยพูดถึงเอชิรันเนี่ยวันนี้มีข่าวด้วยครับเรื่องราวของเอชิรันค่ะก่อนหน้านี้เขามีการบอกว่าผมจะไม่เล่นทวิตเตอร์แล้วครับแฟนก็เฮ้ยทำไมไม่เล่นเล่นทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแบบไม่อยากเล่นละก็เลยไม่เล่นแต่ก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้เหตุมันเรื่องมาจากเลดี้กาก้าค่ะได้มีการบอกว่าต้องบอกแฟนคลับของเลดี้กาก้าว่าเอ้ยคุณจะพิมพ์อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคือแบบพิมพ์เขาเรียกอะไรไปพูดว่าเสียหายกับเอ็ดชีแรนเอาเหรอใช่ไปแบบไม่เห็นด้วยในเรื่องราวต่างๆคือไปแสดงความคิดเห็นแย่ๆทำให้แฟนคลับของ Lady Gaga กาก้าตั้งใจไปแบบต่อว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆทำให้เขาเฮ้ยผมไปเล่นละ Twitter ก็คือง่ายๆว่าเป็น bad comment อ่ะถูกใช่อย่างนั้นเลยบั่นทอนบั่นทอนเขาก็เลยตั้งใจว่าจะไม่เล่นล่าสุด Lady Gaga ไปเจอ Ed Sheeran ก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็บอกคือเป็นรูปที่เขาเคยถ่ายด้วยกันไปแล้วนานแล้วแล้วก็มาลงในโซเชียลเอาง่ายๆเป็นรูปที่เก็บไว้ในมือถือแหละใช่รูปที่เก็บไว้ในมือถือเขาก็ลงพร้อมข้อความที่ว่าไหนนี่แกว่าไงชาวเน็ตควรจะส่งต่อความรักและพลังบวกในแง่บวกมากกว่าที่จะมาเกลียดชังกันโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยคุณจะมารุมนักร้องคนๆนึงเพราะเขาดังไม่ได้คือเขาดังอะจริงแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบก็นั้นเป็นอีกเรื่องนึงคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าเขานะไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าเขานั่นก็เลยแบบทำให้หลายๆคนอ๋อเลดี้กาก้าไม่ได้ทวิตนี่นางลงใน IG นางนี่ใช่นางลงใน IG แต่คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นจาก Twitter ที่คนไปแบบโจมตีเอ็ดชีแรนก็เลยทำให้เขาแบบเฮ้ยไม่อยากเล่นแล้วแต่ล่าสุดก็คือยังมีคนเห็นว่านางก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมไม่แต่เอาจริงพูดถึงโซเชียลมีเดียค่ะ Twitter คือสิ่งที่ผมไม่เล่นทำไมบั่นทอนทำไมหรอด้วยความที่มันเป็นทวิตคำพูดสั้นๆไม่ใช่ด้วยความที่มันเป็นทวิตค่ะทวิตเนี่ยคอนเซ็ปต์แล้วก็แกนหลักของ Twitter คือชัดเจนอยู่แล้วพูดสั้นได้ใจความถูกแต่ด้วยความที่สั้นได้ใจความเนี่ยมันทำให้ความหมายต่างๆคือคนไทยหรือว่าประโยคของไทยเนี่ยมันอาจจะต้องมีคำเชื่อมเพื่อให้มันดูซอฟต์แต่พอมันเป็นทวิตมันไม่มีคำเหล่านั้นละเพื่อตัดให้มันสั้นทีนี้หลายข้อความที่แบบผมได้รับมาผมรู้สึกว่าแน่นอนเราอยู่ตรงนี้มันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแหละแต่บางทีข้อความจากคนไม่ชอบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นนะเราไม่อยากเห็นมันบั่นทอนจริงๆซึ่งทวิตเตอร์นี่ยังไงก็ต้องเห็นก็เลยตัดสินใจทิ้งแอคเคาท์ไว้อย่างนั้นไม่เล่นก็คือมีไว้แต่ไม่ได้ไปอัปเดตอะไรมีไว้เอาไว้แบบเวลามีเหตุการณ์สำคัญจริงๆหรือว่ามีอะไรที่มันแบบผมต้องแจ้งข่าวแฟนๆจริงๆเพราะว่าแล้วก็ค่อยทวิตลงไปมันจะแบบค่อนข้างเร็วแล้วก็ข่าวสารมันจะแบบแค่นั้นวินาทีต่อวินาทีจริงๆตอนนี้เรารู้สึกว่ากับ Twitter นะเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีขนาดนั้นใช่มั้ยแต่จริงๆในต่างประเทศอ่ะคือ Twitter คืออันดับ1เลยนะคือแบบ the best เลยนะยิ่งกว่า Instagram หรือว่า Facebook อะไรอีกคือ Twitter นี่คือดาราเล่นทุกคนคือศิลปินเล่นทุกคนมันต้องเล่นเพราะว่ามันเป็นช่องทางการสื่อสารที่เร็วค่ะแล้วก็กระจายได้อย่างรวดเร็วแต่ Twitter สำหรับผมไม่ใช่ก็เล่นใช่เล่นแต่ไม่ได้เล่นแบบอย่างนั้นแอนเน้นรีทวีตรีอย่างเดียวแต่ก็จะเป็นแบบรีจากที่เราลงใน Instagram อะไรแล้วก็รีอีกทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเงี้ยแหละข่าวนี้มันเกิดก็ดีนะทำให้เรารู้สึกว่ามันก็มีสองแง่สองงามนะเห็นไหมไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยที่ดราม่าโซเชียลนะเอ็ดชีแรนยังโดนอ่ะโดนตีอ่ะคิดดูเขาไปทำอะไรเขายังไม่ทำอะไรเลยเอ็ดชีแรนยังโดนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้โซเชียลอย่างมีสติใช่คือแบบอย่างที่เจริญพูดอ่ะทวิตเตอร์มันเร็วไงแล้วมันก็แบบมันสั้นพูดมันแบบสั้นๆแล้วที่ต่างประเทศนะแบบเขาพิมพ์แบบภาษาเขาก็จะแบบแรงๆนิดนึงแต่ละคนคือตัวจี๊ดอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ว่าสังคมผมอ่ะไม่มีใครเล่นทวิต
เอ้าหรอคือไม่ได้ไม่มีใครในทวิตไม่มีใครไปใส่ใจกับทวิตอ๋ออ๋ออ่ะอย่างงี้อ่ะถามทีมงานดิวนรอบตัวเราไม่ค่อยมีไม่ทวิตเราส่วนใหญ่ Facebook นะ IG กับ Facebook พอแล้วเหนื่อยแล้วโอแค่นี้ก็ปวดแค่นั้นก็เหนื่อยมากแล้วลองพักลองแบบทิ้งโซเชียลบ้างบางวันเพราะบางทีมันไม่ได้ช่วยทีมขนาดนั้นหรอกไปเราไป1เพลงนี้ดีกว่ากับ Forgotten ค่ะเนาะโอ้โหแน่นอนที่สุดนะครับพี่ขันทีแล้วก็ Southside Southside นี่เป็นศิลปินบ้านผมเลยนะครับผมเด็กตายครับผมเด็กตายเด็กตายครับผมเราต้องทำตาแบบเด็กตายกันทีกับ Southside Forgotten True Move H 4G Plusมาถึงหนุ่มๆ Divisio Estorate Te Rosaresa ร้องก็ผิดแต่ว่าประมาณนี้เมโลดี้ได้เอาเขาเป็นภาษาของเขาเอาร้องมายังไม่รู้เลยว่าผิดหรือถูกเขาเป็นภาษาสเปนใช่ไหมเป็นภาษาสเปนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่นี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือหนุ่มๆมาแล้วเรียบร้อยนะครับDivisioอ้อนอย่างแรงส่งคลิปเพลงสักวันคงได้เจอถึงสาวไทยชวนให้มาคอนเสิร์ตเนาะเป็นแฟนมีตติ้งวันที่15กรกฎาคมนี้ Divisio ครับ5หนุ่มหล่อเสียงดีจากสเปนเมืองมาดริดค่ะซึ่งไม่เคยไปเลยสวยไหมก็ไม่รู้เนาะอยากไปเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าสเปนเป็นเมืองที่แบบว่าอย่างเงี้ยก็จะเจอฝรั่งหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบระดับนายแบบแคทวอล์กอ่ะเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยคนนั่งแบบริมถนนเลยก็ดูแบบดูหล่อไปหมดแปลกเนาะทำไมนี่เราทำไมเบิร์ดเราคุยกันเบอร์นี้ล่ะทีนี้หนุ่มๆก็เลยส่งคำขอถึงผู้จัด Beus Production ครับว่าขอมาไทยเพื่อมาร้องเพลงโชว์แฟนๆอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยส่งคลิปนี้มานะครับผมเป็นในคลิปนะเป็นภาพของอันเดรสเซบาโยสนักร้องนำก็มาในลุคหล่อเหลาเหมือนเดิมเนาะใจเต้นผิดจังหวะดูคลิปก็ลุ้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปออดอ้อนว่าประเทศไทยพวกเรากำลังจะกลับไปหาคุณแล้วเจอกัน15กรกฎาคมนี้แล้วเจอกันที่ประเทศไทยนะครับบ๊ายบายไปดูคลิปดูดูดูคลิปดูคลิป I hope we hope เจอกันกรกฎาคมนะครับWe see you in Thailand. Bye bye. I love you. Divisio is coming. Sagwan con the popgun. Sagwan go con the chair. She roll on the pop there. Now shout. Sagwan con the popgun. Sagwan con the chair.มีน้ำมีทิชชู่ไหมน้ำหมากไหลหมดแล้วนะตอนนี้ย้ำนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ Toyota Present DBCO Vermont in Bangkok 2017ครับผมแม่งานนี้นะครับ15กรกฎาคมนี้นะเสาร์นี้แล้วนะเมืองไทย GMM Live Heart Center World ประตูเปิดบ่าย 3:00 นการแสดงเริ่ม 4:00 นบัตรราคา 4,900 3,900 2,900 1,900 นะครับมีบัตรราคา 10,000 มั้ยอยากอยู่ที่เวที10,000ต้องไปทำหน้าที่แทนผมแล้วล่ะอ้าวเหรอเอาให้พี่ไปดีกว่าพี่น่าจะแฮปปี้กว่าสามารถซื้อบัตรได้นะครับทาง Thai Ticket Major ทุกสาขาครับ www.thaiticketmajor.com 02ครับ 2623456 Facebook ที่ Beus Production IG ก็ Beus Production Twitter ก็ Beus Production ครับก็หาซื้อกันได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีมาแจกไปดูกันเดี๋ยวพี่เจริญจะทำให้หนูฟินบนเวทีเองไม่ต้องห่วงจริงๆนี่เบอร์ขึ้นให้แล้ว02-662-4139นะคะโทรมาเลยเรามีคำถามตอบไม่ยากอยากให้ทุกคนโทรมาเลยโทรมาระหว่างแจกกี่รางวัลแจก2รางวัลละ2ใบคือแบบว่าไปดูกับอุ๊ยมาแล้วมาใส่เข้าใส่กล่องรางวัลละ2ใบสักวันคงได้พบกันสักวันคงจะได้เจอสักวันคงได้พบเธอไว้ใจทวงเธอเราเคี้ยวอะไรอยู่ในปากเหรอเคี้ยวลิ้นตัวเองเฮ้ยอยากให้ทุกคนได้อ่ะวันนี้เราแจกแบบก็จริงๆคือแจก4ใบอ่ะแหละใช่นะเนาะขอให้ได้ขอให้ไปขอให้โดนโทรมาเลยนะคะ02-662-4139จริงๆอ่ะมีเพลงใหม่แล้วเพลงใหม่เขามันมากนะจริงป่ะเพลงใหม่จังหวะเขาสนุกมากแต่ว่าผมร้องไม่ได้จำชื่อได้ไหมจะโตสอะไรเนี่ยฮัลโหลสวัสดีสายมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พูดเป็นสเปนนะฮัลโหลชื่ออะไรครับ
น้องแก้มค่ะน้องแป้งน้องแป้งเหรอฮะแก้มอ๋อน้องแก้มแก้มยื้ออ่ะทำไมได้โอเคน้องแก้มอายุเท่าไหร่แล้ว23ค่ะ23น้องแก้มชอบหนุ่มๆ DBCO เหรอชอบค่ะชอบตอนไหนชอบได้ยังไงก็คือชอบอะค่ะคือเห็นไหมตั้งแต่ดูคลิปเขาแล้วก็คือชอบนั่งดูคลิปเขาตอนที่เขาจะมาเมืองไทยโอ้มีความสุขค่ะแล้วครั้งแรกหนูได้ไปปะอะไรนะคะครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยหนูได้ไปปะไม่ได้ไปค่ะพอดีติดงานนะคะทำไมหนูไม่ไปครั้งแรกสนุกมากนี่ครั้งนี้ก็สนุกเหมือนกันครั้งนี้สนุกกว่าอ่ะถูกเพราะฉะนั้นตอบให้ได้เรามีคำถามทั้งหมด3ข้อค่ะน้องแก้มขาเลือกมาเลย1 2หรือ3คะข้อ2ค่ะข้อ2อุ๊ยข้อ2เหรอยากมั้ยไม่ง่ายมากง่ายที่สุดเลยจริงเหรอง่ายที่สุดเลยเอาฟังคำถามมีอยู่ว่าน้องแก้มตั้งใจฟังนะคะน้องชอบเพลงไหนของวง DBCO มากที่สุดเลือกมา1เพลงแล้วก็ร้องโชว์ให้เราฟังแค่นี้ก็ได้บัตรคือข้อนี้ง่ายสุดเพลงอะไรนะเพลงอะไรกันเอาเลือกมาเพลงนึงเพลงอะไรเพลงของDBCO ใช่ไหมคะใช่วง DBCO เนี่ยเพลงนึงอุ๊ยหนูไม่ค่อยได้ฟังแต่หนูชอบของมากเลยอ่ะไม่ร้องทำเป็นทำนองก็ได้คือไม่ว่ากันเพราะร้องไม่ถูกหรอกใช่ภาษาเขาเป็นเอาทำเป็นทำนองมาก็ได้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดหนูทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนสายนะใช่ๆแต่พี่แบบพี่เชื่อว่าน้องทำได้พี่ขอฟิลลิ่งและอินเนอร์คือเมื่อกี้พี่เพิ่งทำให้หนูฟังที่เพลงอะไรนะเอ็นนามอร์เต้แต่หนูร้องไม่ถูกเอ็นนามอร์เต้ที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงเดี๋ยวขึ้นให้ไม่ได้พี่ร้องผิดเดี๋ยวไม่ผิดเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นี่เอมโมราเตรสโบตราเดเฮ้นี่ก็ผิดนะเออแต่ไม่เป็นไรเราขอให้น้องร้องดู1 2 3เอ็นนามอราเตถือว่าได้เอาไปเลยไม่ว่ากันเพราะว่าเพลงไม่ใช่ภาษาบ้านใช่ใช่นี่ร้องอีกโอเคนางยังร้องต่อแสดงว่านางมาจากอินเนอร์ต้องให้แล้วล่ะมั้งเพราะฉะนั้นให้ไปเลยเอาไปได้สองใบเจอกันเสาร์นี้นะฮะอีกสายนึงไหมอีกสายนึงเอมโมราเตรสมันชื่อว่าเพลงเดี๋ยวผมออกเสียงผิดอีกอะแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะเอ็นราโมราเตสเอ็นราโมราเตสเอมูคือมันจะร้องควบกันอะเอรมูราเตสเตรสเตรสโตราเดสแล้วใน MV ที่เขาทำเองคือยังไงรู้ป่ะยังไงอยู่ในห้องน้ำกันครบเลยทั้งหมดหรอ5คนแล้วเป็นยังไงคนหนึ่งโกนหนวดคนหนึ่งถอดเสื้อเล่นกีตาร์ในห้องน้ำอย่างเงี้ยหรอคนหนึ่งยืนฉี่ตรงโถอีกคนหนึ่งเข้าไปอาบน้ำทั้งหมดเห็นครบเลยฟินทำกิจกรรมอย่างนั้นก็นี่เลยแล้วก็ร้องเอมโมราเตรสเตรสมาเต็มอีสายหนึ่งมายังคะอีกสายหนึ่งทำอ่ะอย่างนี้โอเคอุ๊ยตอนนี้หมดไปแล้วอีกสายหนึ่งเลยครับโทรมาแล้วหลังไมค์ตอบคำถามให้ได้เดี๋ยวพี่เจริญกับพี่แอนจะไปรับสายใช่ๆถ้าเกิดหนูตอบได้เอาไปเลยแจกไปเลยถ้าตอบไม่ได้เสียใจด้วยจริงๆค่ะเพราะวันนี้รายการเราหมดแล้วไม่สามารถให้น้องร้องเพลงออกอากาศได้อีกแล้ว เราเจอกัน15กรกฎาคมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่ต่อกับ The Guest ถูกต้องค่ะห้ามพลาดในข่าวนี้แล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ็นรามอราเตรสโบ